คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดย True Corporation เมืองไทยประกันชีวิตธนาคารอาคารสงเคราะห์บริการด้วยหัวใจเพื่อความสุขคนไทยได้มีบ้านคุณผู้ชมคะทุกๆครั้งที่มีงานสัมมนานะคะในการจัด Money Expo นะคะครั้งนี้เราไปจัดที่อุดรธานีเนี่ยก็จะมีงานสัมมนาดีๆที่เราจะคัดเฟ้นกูรูนะคะมาพูดคุยกันให้ผู้ชมได้ติดตามทิศทางของเศรษฐกิจและก็ช้อนหุ้นดีๆกันเข้ามาค่ะครั้งนี้เนี่ยเรามีงานสัมมนาที่ชื่อว่าเจาะหุ้นร้อนช้อนหุ้นเด่นผ่านพ้นไปแล้วนะใครพลาดไปไม่เป็นไรค่ะเราเก็บตอนที่1มาฝากกันค่ะปัจจัยความกังวลอย่างการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยในช่วงสั้นในมุมมองของ UOB เคเฮียมประเทศไทยมองว่ามีโอกาสที่ดัชนีจะลงไปทดสอบที่ 1,250 จุดมีจุดที่เริ่มสะสมทุนได้ที่ 1,330 จุดในช่วงต้นปีหน้าขณะที่ราคาน้ำมันโลกมีโอกาสปรับตัวลดลงมาอยู่ที่40เหรียญต่อบาร์เรลอีกครั้งหุ้นกลุ่มพลังงานราคาจะถูกลงถือเป็นโอกาสที่ดีที่นักลงทุนจะเข้าสะสมในช่วงนี้จนถึงไตรมาสที่1ของปี2559หลังจากนั้นราคาจะปรับตัวขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจผมคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยจริงๆในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับน่าจะเป็นวันที่16มีนาคมของปี2559นี้นะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยผลกระทบที่จะมีต่อตลาดหุ้นไทยก็คือตลาดน่าจะปรับลงไปแรงนะฮะมีโอกาสที่จะปรับลงไปได้ถึง 1,250 จุดได้นะครับในช่วงนั้นแล้วตลาดก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นมาหลังจากที่รับรู้ข่าวเรื่องนี้ไปแล้วนะฮะเพราะว่าการที่เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยแสดงให้เห็นถึง2 อย่าง1ก็คือเขามีความมั่นใจแล้วนะครับว่าทางเศรษฐกิจไทยแล้วก็เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจอเมริกาด้วยเนี่ยมีความพร้อมที่จะฟื้นตัวได้ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนักลงทุนก็จะคลายความกังวลเรื่องว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยไปผมมองตลาดลงก่อนแล้วค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับด้านปัจจัยในประเทศที่รัฐบาลมีมาตรการโครงการเมกะโปรเจกต์และการกระตุ้นการบริโภคจะเอื้อต่อการลงทุนในตลาดหุ้นโดยเฉพาะในกลุ่มธนาคารสื่อสารอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้างกลุ่มที่ลงทุนได้เนี่ยนะครับก็คือกลุ่มรับเหมาที่จะมาจากมาตรการของรัฐบาลนะครับกลุ่มรับเหมาเนี่ยได้เลยกลุ่มสื่อสารที่จะประมูล 4G ในควอเตอร์นี้อะไรก็ตามที่มันใกล้ๆเนี่ยสามารถลงทุนได้อันนี้รวมทั้งธุรกิจบ้านจัดสรรอสังหาริมทรัพย์ด้วยถ้ามองอย่าง3กลุ่มหลักๆเนี่ยนะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยผมมองว่าจะไปต่ำสุดช่วงประมาณปลายปีนี้นะครับเพราะว่าราคาน้ำมันนั้นหลังจากที่ได้รับรู้ข่าวเรื่องอิหร่านเนี่ยนะครับก็จะปรับลงไปได้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มพลังงานถ้าอยากจะเข้าเก็บสะสมเนี่ยถึงแม้ว่าราคาปัจจุบันต่ำแล้วนะฮะยังมีโอกาสที่จะต่ำกว่านี้ได้อีกนะครับเหมาะสมในการเก็บสะสมช่วงประมาณปลายปีนี้นะครับรอให้ข่าวอิหร่านนั้นออกมาก่อนแล้วค่อยเก็บสะสมหุ้นกลุ่มพลังงานนะฮะส่วนกลุ่มแบงค์เนี่ยค่อยๆเก็บแล้วก็ถือยาวไปได้เลยนะครับตลาดรับรู้ข่าวเรื่อง SSI ไปมากแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มแบงค์ผมมองว่าหลังจากที่ไตรมาสที่3รับรู้ข่าวเรื่องการตั้งสำรองไปค่อนข้างเยอะไตรมาสที่4ก็จะเริ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะส่วนกลุ่มสื่อสารเนี่ยก็สามารถเก็บเป็นรายตัวได้เลยอย่างเช่น Advance เนี่ยนะครับให้ปันผลสูงแล้วก็จะได้ประโยชน์จาก 4G ด้วยนะครับส่วนเคล็ดลับความสำเร็จและกลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุนในช่วงที่เหลือของปีนี้ไปจนถึงปีหน้านักลงทุนจะต้องทำอย่างไรนั้นวันพรุ่งนี้มาขายเคล็ดลับความสำเร็จกันต่อค่ะยังไม่จบนะคะยังมีต่อตอน2พรุ่งนี้นะคะส่วนตอนนี้ค่ะเราไปติดตามการลงทุนกับบลจ.ธนชาติกันต่อเลยค่ะบลจ.ธนชาติประเมินโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพหรือเฮลท์แคร์นำเสนอกองทุน T Healthcare RMF เพื่อตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพในระดับโลกและเพิ่มโอกาสการวางแผนเกษียณให้ดียิ่งขึ้นโดยกองทุนจะเน้นการลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกผ่านกองทุนหลักคือJenas Global Life Science Fund มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพ Healthcare ระดับโลกและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่บลจ.ธนชาติโทรศัพท์02-1268399กด0หรือธนาคารธนชาติจำกัดมหาชนโทร1770หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บลจ.ธนชาติแต่งตั้ง www.thanachatefund.comทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและคู่มือภาษีกองทุนรวม RMF ก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต